มืดแล้วนะครับตอนนี้ก็ปัจจัยเศษ6โมงกว่าที่เห็นนี่คือการรวม2วิชานะครับระหว่างวิชาเตาไบโอชาของรองศาสตราจารย์ดร.อรสานะครับมาร่วมกับชุดกันน้ำมันหอมระเหยของไร่5ดาวของอาจารย์แดงนะครับจุดเด่นก็คือว่าได้ไบโอชาโดยที่ไม่ปล่อยให้ไฟลุกทิ้งโดยไร้ค่าย้ำนะครับหลายคนทำไบโอชาเผาถ่านเนี่ยไฟจะลุกทิ้งนะครับลุกทิ้งเลยแต่ผมเองต้องการจะไม่ให้ไฟลุกทิ้งไม่ให้ไฟเสียทิ้งนะครับมีการใส่ถ่านเข้ามาใกล้ๆเลยครับผมมาแล้วครับชุดนี้นะครับเป็นชุดของท่านอาจารย์อรสานะครับท่านสอนเผยแพร่ไว้ตั้งแต่10ปีก่อนครับตั้งแต่ปี2558นะครับนี่ก็ปี68แล้วก็คือ10ปีนะครับไปก็ได้เลยนะครับเตาเบฟซีไม่ต้องใส่ไม้ลงตรงข้างล่างเห็นไหมครับแล้วก็ใส่แค่แกนกลางในถังนี้นะครับผมใส่ไม้แห้งไป10กิโลเพื่อที่จะให้ครอบคลุมการได้ไฟมาทำชุดกันน้ำมันหอมระเหยนะครับกำลังจะดูว่าจะได้ไฟเพียงพอไหมนี่เป็นการทดลองครั้งแรกนะครับต้องขอขอบคุณคุณพงพันธ์หรือลุงแสง9ปีสวนติดดาวอุบลและเจ้าของช่องบ้านทุ่งเกษตรฟาร์มสุขศูนย์เรียนรู้1ไร่1แสนของจังหวัดอุบลราชธานีไม่ได้เชี่ยวชาญแค่เตาเชื้อมวลที่ได้เพียงพลังงานแต่ลุงแสงได้ต่อยอดชุดกันน้ำมันหอมระเหยด้วยเตาไบโอชาที่ได้ทั้งพลังงานแถมได้ถ่านไบโอชาพร้อมๆกันอีกด้วยร่วมกับแนวคิดของอาจารย์แดงไร่5ดาวที่ต้องการจะไม่ปล่อยทิ้งพลังงานโดยไร้ค่าด้วยการนำไฟหรือพลังงานไปสกัดเป็นน้ำมันหอมระเหยลุงแสงเป็นวิทยากรหลักฐานเรียนรู้ไบโอชาเพื่อพัฒนาและปรับปรุงดินตลอด10วันที่งานวันดินโลกอำเภอปากช่องและงานย่อยในอีกหลายจังหวัดโดยล่าสุดเป็นประธานศูนย์ชีวภาพชุมชนจังหวัดอุบลราชธานีไบโอชาหรือฐานชีวภาพเมื่อรวมพลังกับจุลินทรีย์กลายเป็นผืนดินที่พืชผักต้นไม้งามเหตุเกิดคนมีความสุขชุมชนเข้มแข็งยั่งยืนต้องขอขอบคุณลุงแสงเป็นอย่างมากนะครับลดเวลาการลองผิดลองถูกได้ประสบการณ์ทั้งตั้งแต่เตาชีวมวลมาจนถึงเตาไบโอชาครับอย่างไรก็ตามคนที่ต้องการผลิตเตานะครับผมให้เห็นวิดีโอคร่าวๆเพราะว่ามีคนสอนเยอะจริงๆครับเยอะแยะมากมายไปหาดูได้เลยครับบางคนสอนละเอียดเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยก็สามารถค้นคว้าได้ผมเองไม่ได้คิดที่จะทำเตาเพื่อจำหน่ายนะครับเพราะว่าอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือไม่เพียงพอครับณวันนี้ครับไม่คุ้มค่าเวลาแล้วก็ผมได้ต่อยอดจากเตาของชาวบ้านที่ใช้สังกะสีกับดินเหนียวหุ้มมาเป็นใช้เซรามิกไฟเบอร์นะครับที่หุ้มตัวถังนี้ครับก็ได้สั่งออนไลน์มาครับไม่มีจำหน่ายในบริเวณใกล้ๆนี้ทั้งหมดทั้งปวงก็เรียนรู้ข้อมูลจากออนไลน์แล้วก็ลุงแสงแนะนำมาผมเองก็ต้องทำเองด้วยเพราะว่าบางจังหวะก็ต้องลุยเองครับอาจารย์แดงก็เรียนรู้มาจากข้อมูลต่างๆที่เราหาค้นได้นะครับมาปรับปรุงประยุกต์ใช้ให้เข้ากับเครื่องสกัดน้ำมันหอมระเหยแล้วก็อุปกรณ์ที่ผมมีในไร่5ดาวครับนี่ครับลองทดลองออกแบบคิดเพิ่มเติมเล็กๆน้อยๆต่อยอดจากวิดีโอที่ได้ดูแต่สิ่งสำคัญก็คือเรื่องของฟืนหรือถ่านหรือชีวมวล นะครับไม่ได้มีแค่ไม้นะครับแม้ว่าในเตาชุดนี้เนี่ยจะเป็นไม้จากต้นทิ้งถอนที่มีน้ำหนัก10กิโลกรัมที่ผมตัดออกมาจากต้นไม้ที่รกเกะกะไม้หลักในไร่5ดาวครับหลักของการวางไม้เนี่ยก็ต้องดูว่าเตารับน้ำหนักไม้ได้เท่าไหร่และจะเกิดไฟเท่าไหร่นี่คือการทดลองครั้งแรกดังนั้นหลายๆอย่างก็จะยังไม่ลงตัวนะครับไม้อาจจะเป็นชีวมวลก็ได้มีมากมายหลายแบบเน้นให้ใช้ของทิ้งนี่ครับผมก็ไปหาของทิ้งมาเพิ่มเติมแล้วใครที่มีไอเดียเหล่านี้นะครับคือมีเศษไม้เศษชีวมวลทิ้งหรือใครที่ทำงานที่เกี่ยวกับการต้มการนึ่งแล้วใช้ฟืนอยู่เราต้องนำฟืนมาเผาทิ้งกลายเป็นขี้เถ้านะครับหรือบางครั้งก็ต้องเสียเงินซื้อทั้งถ่านทั้งฟืนจากนี้ไปครับเราลดได้ด้วยการใช้เตาไบโอชาผมใช้สูตรของอาจารย์อรสานะครับคือเตาเบฟซีมาประยุกต์เข้ากับเครื่องสกัดน้ำมันหอมระเหยของไร่5ดาวทั้ง
น้ำมันใบยูคาลิปตัสแล้วก็น้ำมันตะไคร้หอมคราวนี้ล่ะครับของทิ้งกลายเป็นของดีเลยและใครที่ทำของที่ต้องตัดไม้ทิ้งอย่างเช่นที่เห็นในรูปก็คือไผ่นอกฤดูนะครับก็จะตัดกิ่งไผ่ออกเหลือไว้แค่3กิ่ง4กิ่งอย่างนี้ครับจะมีกิ่งไผ่เหลือมากมายก็นำมาแปรรูปเป็นไม้แห้งทำมาเป็นฟืนต้นทางของไบโอชาได้หรือใครที่ต้องใช้เตาทั้งนึ่งนะครับเน้นเป็นการนึ่งการต้มเป็นมาก่อนนะครับก็นำไปประยุกต์ใช้ได้ครับผมเองมีแหล่งทรัพยากรฟืนเหลือทิ้งมากมายเลยครับก็คือใบยูคาลิปตัสนำมาสกัดเป็นน้ำมันหอมระเหยกิ่งที่กองทิ้งนี่ฮะเต็มทุ่งนาเลยครับเขาใช้แต่ไม้ใหญ่ไม้เล็กเขาทิ้งไว้อย่างนี้ผมก็ไปขอมาใช้และในไร่5ดาวยังมีไม้กระถินนะครับโตเร็วมากนี่แค่ปีเดียวครับผมก็จัดการครับอะไรที่มันรกเกะกะเราก็ตัดแต่งตัดมาใช้ได้บางครั้งก็ไปเจอกิ่งมะพร้าวอย่างนี้โอ้น่าจะได้ครับไปเจออยู่กลางสนามที่หนึ่งเอามากองรวมกันไว้แล้วเผาทิ้งกลายเป็นขี้เถ้าไม่ได้ไบโอชาแบบนี้ครับมีแนวคิดมากมายก่ายกองดังนั้นการที่จะแปลงกิ่งไม้หรือชีวมวลต่างๆทั้งฟางเศษหญ้าและอื่นๆอีกมากมายมาเป็นไบโอชาได้เป็นแนวคิดที่ต่อยอดมาอย่างยาวนานนับ10ปีแล้วนะครับมาดูเรื่องราวกันต่อเลยอันนี้คือฟืนแห้งนะครับสำคัญมากนะครับตัวนี้แห้งสนิทครับเราใช้ไม่เยอะนี่ครับใช้เพื่อให้เกิดการลุกไหม้ตรงแกนกลางนะครับหลังจากเกิดการลุกไหม้แกนกลางเขาก็จะทำให้ความร้อนกระจายไปโดยรอบและเกิดเขาเรียกว่าแก๊สไฟเออร์นะครับก่อให้เกิดแก๊สเนี่ยฮะเริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับตัวนี้ไม้10กิโลที่อยู่ในนี้นะครับก็จะเป็นตัวทำให้เกิดความร้อนถ้าเกิดว่าร้อนเกินไปนะครับเราก็มีตัวนี้ครับนี่ครับเอาไว้กันนะครับตอนนี้ยังไม่แรงเกินนะครับผมยังไม่วางนะครับยังพอได้อยู่ก็ต้มไปเมื่อนั้นนะครับตอนนี้ก็ปัจจัยเศษ6วงกว่าที่เห็นนี่คือการรวม2วิชานะครับระหว่างวิชาเตาไบโอชาของรองศาสตราจารย์ดร.อรสานะครับมาร่วมกับชุดกันน้ำมันหอมระเหยของไร่5ดาวของอาจารย์แดงนะครับจุดเด่นก็คือว่าได้ไบโอชาโดยที่ไม่ปล่อยให้ไฟลุกทิ้งโดยไร้ค่าย้ำนะครับหลายคนทำไบโอชาเผาถ่านเนี่ยไฟจะลุกทิ้งนะครับลุกทิ้งเลยแต่ผมเองต้องการจะไม่ให้ไฟลุกทิ้งไม่ให้ไฟเสียทิ้งนะครับมีการใส่ถ่านเข้ามาใกล้ๆเลยครับผมมาแล้วฮะชุดนี้นะครับเป็นชุดของท่านอาจารย์อรสานะครับท่านสอนเผยแพร่ไว้ตั้งแต่10ปีก่อนครับตั้งแต่ปี2558นะครับนี่ก็ปี68แล้วก็คือ10ปีนะครับไปค้นได้เลยนะครับเตาเป๊ปซี่ไม่ต้องใส่ไม้ลงตรงข้างล่างเห็นไหมครับแล้วก็ใส่แค่แกนกลางในถังนี้นะครับผมใส่ไม้แห้งไป10กิโลเพื่อที่จะให้ครอบคลุมการได้ไฟมาทำชุดกันน้ำมันหอมระเหยนะครับกำลังจะดูว่าจะได้ไฟเพียงพอไหมนี่เป็นการทดลองครั้งแรกนะครับนำชุดผลิตถ่านไบโอชาของอาจารย์อรสานะครับมารวมกับชุดกันน้ำมันหอมระเหยโอเคครับ6โมง20แล้วครับมือที่1นะครับเราดูต่อครับผมโอเคครับโอ้โห1ทุ่มตรงครับตอนนี้ไฟแรงต่อเนื่องไม่มีควันเลยครับยังกระเตาแก๊สมาถึงมาเลยครับอุปกรณ์ชิ้นสุดท้ายที่เตรียมไว้นะครับเพราะว่าแรงเกินครับไม่ไหวแรงมากครับเลยต้องมีอุปกรณ์ชุดนี้เป็นชุดเสริมนะครับที่ลุงแสงทำไว้ให้ต้องขอบคุณลุงแสงนะครับที่ทำชุดเสริมไปให้ครับโอเคครับใส่อุปกรณ์เสริมแล้วครับโอ้โหสุดสุดไปเลยครับตอนนี้เกือบจะ2ทุ่มแล้วนะครับ10กิโลครับ10กิโลไฟเริ่มอ่อนลงแล้วครับก็ประมาณ1ชั่วโมงนิดๆนะครับ1ชั่วโมงนิดๆพอดีครับถือว่าพอดีเลยชุดกันน้ำมันหอมระเหยก็ลงตัวทุกอย่างเลยครับยอดเยี่ยมมากเลยครับลงตัวไฟใกล้ดับแล้วนะครับตอนนี้ก็2ทุ่มเร็วกว่าการกันด้วยถ่านปกติถึงชั่วโมงหนึ่งครับเพราะว่าได้ปริมาณน้ำมันหอมระเหยตรวจดูทั้งหมดนะครับใกล้เคียงกันเลยครับในเวลาที่เร็วขึ้น1ชั่วโมงครับแล้วก็เราจะได้ไบโอชาหรือได้ถ่านนะครับเตาเป๊ปซี่นะครับเตาชีวมวลเตาเป๊ปซี่นะครับ
แล้วก็น้ำมันหอมระเหยก็ได้พร้อมกันด้วยจากนี้ไปอาจารย์แดงไร่5ดาวก็ลดเงินซื้อถ่านแล้วนะครับจริงๆต้องบอกว่าจะไม่ซื้ออีกเลยครับแต่ก็เผื่อไว้ครับเผื่อมีบางกรณีที่ต้องเร่งรีบนั่นแปลว่าเราประหยัดเงินค่าถ่านค่าแก๊สในการหุงในการต้มได้อย่างเยอะแยะครับนี่คืออดีตที่ผ่านมาครับจากนี้ไปก็จะกลายเป็นชุดผลิตไฟพลังงานนะครับจากเตาไบโอชาได้ไบโอชาด้วยหลังจากวันรุ่งขึ้นนะครับผมไปทำภารกิจในเมืองสกลนครกลับมาเปิดเตาใบนี้ครับแล้วมาดูว่าได้ไบโอชาครับเป็นไบโอชาที่คุณภาพดีมากครับไม่มีขี้เถ้าเลยและเป็นถ่านนะครับไบโอชาทั้งหมดครับหากดูแล้วไม่พบว่าเป็นไม้หลงเหลืออยู่เลยครับน้ำหนักรวมสุทธิที่ชั่งได้นะครับ 3.2 กิโลกรัมจากไม้ตั้งต้น10กิโลกรัมครับนี่ครับสวยงามมากๆเลยใครสนใจและจริงจังนะครับผมมีกลุ่มปิดย้ำเขาว่าเป็นกลุ่มปิดสำหรับคนทำจริงเรื่องไบโอชาครับก็ติดต่อได้ที่ Facebook โปรไฟล์ส่วนตัวอาจารย์แดงนะครับไร่5ดาวอากาศอํานวยหรือลุงแสงก็ได้ครับเป็นเพื่อนกันมาก่อนแล้วจึงค่อยเข้ากลุ่มครับมีความรู้ดีๆเป็นพิเศษมอบให้ครับต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับทุกกำลังใจแล้วก็อย่าลืมครับ EP 2จะมาช้ากว่า EP 3ใครตามดู EP 1ก็จะได้เรื่องราวต้นทางที่ดีมากขึ้นครับขอบคุณทุกวิวทุกไลค์ Subscribe เป็นอย่างสูงครับสวัสดีครับ